อย่าลืมกดไลค์และกดซับสไครบ์เพื่อปลอบใจคนกากให้หายจากความเศร้าขอบคุณทุกคนด้วยนะครับตอนนี้ผมหายเศร้าแล้วเย่คนกากปัทะคนเทพปัทะแฮกเกอร์ปัทะพระเจ้าตอนการแข่งสร้างฆาตกรโรคจิตขนกากสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมนุ๊กเองนะครับวันนี้ผมก็จะมาสร้างสิ่งมีชีวิตที่น่าเกลียดน่ากลัวกันนะครับผมนะอาจจะเป็นปีศาจหรืออาจจะเป็นฆาตกรโรคจิตก็ได้นะครับผมในวันนี้นะฮะผมก็จะมาสร้างเดี๋ยวคิดก่อนเอาเป็นตัวอะไรดีที่ผมคิดไว้นะครับผมอาจจะสร้างฮิวบิลลี่ใน Dead by Daylight นะครับผมนะก็เป็นฆาตกรที่ถือเลื่อยนะแต่ว่าในไมครับเนี่ยมันไม่มีเลื่อยนะสิแล้วผมจะเอาอะไรมาแทนได้บ้างล่ะแล้วก่อนอื่นผมต้องสร้างก่อนนะฮะโอเคก็จะสร้างหน้าบ้านละกันนะโอเคอ่ะนี่ฮะฮิวบิลลี่นะนี่คือฆาตกรฮิวบิลลี่นะเห็นไหมก็จะเป็นฆาตกรที่แบบหน้าตาน่าเกลียดน่ากลัวนะฮะผมจะเอาอะไรมาแทนดีเนี่ยเลื่อยมันไม่มีอ่ะเอาเป็นไม่ต้องถือแล้วกันตัวเปล่าเลยอ่ะโอเคเดี๋ยวผมจะตั้งชื่อก่อนนะฮิวบิลลี่อ่ะโอเคก็เป็นฆาตกรที่ใช้เลื่อยในการต่อสู้นะผมเอาดาบเหล็กมาแทนได้ไหมงั้นสมมติว่าดาบเหล็กเนี้ยเป็นเลื่อยละกันเพราะว่าผมไม่มีเลื่อยนะสิโอเคสมมติว่าดาบเหล็กเป็นเลื่อยนะอันนี้คือการสมมตินะครับผมโอเคเราจะตั้งค่าอะไรให้มันเรียบร้อยก่อนโมเมนต์สปีดคิบิลี่เป็นฆาตกรที่เคลื่อนที่เร็วมากผมจะตั้งเป็น8ตั้งเป็น8แล้วก็อันนี้คือสเตตไม่ต้องรีเลือดแล้วกันมันจะโกงไปทนไฟไม่เอาดีกว่าฮิวบิลลี่ก็ยังเป็นคนมั้งโนฟอร์นาเมทพอนะฮะเลือดเอาเป็นสัก 2,000 แล้วกันโอเคมิลลิสปีดก็ผมจะปรับเป็นสัก3ดาเมจก็เอาประมาณสัก4แล้วกันมันเป็นเลื่อยเนาะเลื่อยเวลาคนใช้เลื่อยครับมันไม่ได้แบบฟันช่องเช้งเหมือนดาบใช่มั้ยเอาเลื่อยจ่อแล้วก็เลื่อยนะโอเคเอฟเฟคไม่มีนะฮะโอเคประมาณนี้อ้าวน็อคแบ็คน็อคแบ็คผมเอาเป็น80 50มีเหลือสัก30แล้วกัน30explosion 30โอเคน่าจะหมดแล้วมั้งเนี่ยมาเดี๋ยวผมจะลองเทสแล้วกันจะปรับให้มันเป็นกาดไม่ใช่นี่หรอตีมอนเตอร์ทุกชนิดคิปเปอร์ด้วยนะฮะไปเอ้ยเดี๋ยวยังมันไม่สมจริงเลื่อยอะครับมันต้องถือ2มือนะใช่มันต้องถือ2มืองั้นผมเปลี่ยนเป็นhugging ไม่ใช่ aiming นี่แบบนี้โอ้โหดาบมันเป็นดาบเห็นไหมมันเป็นดาบแต่ผมจะไปสมมติว่าเป็นเลื่อยแล้วกันนะฮะโอเคเสกเลยดีซอมบี้ว้าวโอ้โหเรียบร้อยแตกช็อตนี้อันนี้คือฆาตกรเดอะฮิวบิลลี่ของคนกากนะฮะเห็นไหมดูความโหดของมันฮะเรียกได้ว่าแทบจะไม่มีโอกาสได้สวนกลับมาเลยเพราะว่ามันเตะรัวมากๆเอาเป็นวิเทอร์สเกลตันแล้วกันสัก5ตัวโอ้โหโอ้โหแทบจะไม่ได้สู้เลย
อันนี้ต้องบอกก่อนนะครับว่าดาเมจมันไม่เยอะเลยนะดาเมจมันแค่4นะครับแต่ว่ามันตีรัวจัดๆมันเป็นเลื่อยไงก็ถือได้ว่าโหดเลยทีเดียวสำหรับฆาตกรเดอะฮิวเบอรี่ที่ผมสร้างขึ้นมานะฮะโอเคก็คุณผู้ชมให้กี่คะแนนสำหรับฆาตกรรายนี้ก็อย่าลืมคอมเมนต์ด้วยนะครับคะแนนความโหดนะโอเคก็สำหรับวันนี้นุ๊กขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับเฮ้ยโยสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมเป็ดโปรนะฮะวันนี้ผมก็จะมาสร้างสิ่งที่เรียกว่าสิ่งมีชีวิตที่น่ากลัวนะฮะจะเป็นอะไรก็ได้นะครับแล้วแต่เราเลยนะฮะก็ผมก็จะสร้างอะไรดีอ่ะเฮ้ยกลางวันเหรอเฮ้ยไปนึง ผมจะสร้างเป็นฆาตกรดีป่ะขอนึกก่อนสร้างไมเคิลแล้วกันนะโอเคไมเคิลไมเจอร์นะฮะเป็นฆาตกรโรคจิตชื่อดังนะฮะก็เรารู้อยู่ว่าเขาโหดแค่ไหนนะฮะเขาเนี่ยมีพลังเทียบเท่ากับเจสันเลยนะฮะป่ะเดี๋ยวผมสร้างกันเลยแล้วกันมาความสูงก็สัก8แล้วกันไมเคิลนี่เจอแล้วก็เป็นไมเคิลที่ผมเคยต่อสู้นะฮะที่มันจะฆ่าคนกากันแหละเนี่ยหน้าอย่างนี้เลยนะหน้าตาอย่างนี้เลยขาวๆนะฮะทำไมตามเป็นแบบเบลเงี้ยนะเฮ้ยปกติไมเคิลตาต้องดำนะแต่เอาเป็นสีนี้ก็แหละสีขาวก็แหละโอเคจริงๆมันต้องตาสีดำนะเพราะมันเป็นฆาตกรไงใช่ไหมมันเป็นฆาตกรนะครับผมมันต้องแบบว่าว่างเปล่าอ่ะเข้าใจป่ะตาสีดำก็แบบอารมณ์ประมาณว่าแบบว่างเปล่าไม่มีอะไรเลยครับไร้ความรู้สึกไร้อะไรทั้งนั้นไร้ความเป็นมนุษย์อะไรอย่างเงี้ยนะฮะเออนั่นแหละโอเคทนไฟทนน้ำยามันตัวถึกไงเอาฝนตกเฉยช็อตนี้บิดฝนก่อนเลือดเอาสัก 3,000 ละกันรีสิสแตนซ์อ่ะเป็น100เลยไอ้รีสิสแตนซ์น็อกแบ็คเป็น100ก็คือกันกระเด็นนะฮะกันลูกธนู80นะอาวุธระยะประชิด85โอ้โหโกงจัด60เออโอ้โหผมบอกเลยแค่นี้ก็โกงมากแล้วนะฮะโอ้โหโอเคมีอะไรอีกป่ะรู้สึกจะไม่มีแล้วนะไม่ขึ้นมาเยอะนะครับไม่จำเป็นต้องมีอาวุธก็สามารถฆ่าเหยื่อได้นะฮะเพราะว่าเขามีพละกำลังที่เหนือมนุษย์เยอะมากๆนะฮะเพราะฉะนั้นผมจะไม่ใส่อาวุธให้เขาแล้วกันนะฮะอีกอย่างนึงก็คือมันไม่มีมีดไงนะมันไม่มีมีดเลยเนี่ยมันมีแต่ดาบเนี่ยเห็นไหมมันก็แบบดูไม่ค่อยสมจริงเท่าไหร่นะผมก็เอาเป็นมือเปล่านี่แหละนะฮะโอเคเลือด 3,000 มีอะไรต้องอีกป่าววะเดี๋ยวด่วนนี่ไง Attack Monster Keeper ฮะผมจะเทสกับมอนเตอร์ในเกมนี้แล้วกันไป Time Set Night ได้เลยนะฮะมาผมจะทดลองกับ Wither Skeleton นะครับเฮ้ยลืมแม่ลืมไปเลยนี่ดาเมจผมลืมดาเมจเลยดาเมจก็มันพละกำลังผมเอาสัก25แล้วกันเอาสัก25เอฟเฟคเอาเป็น Weakness ก็คือตีเอาเท่าไหร่ดีอะM2 ดีไหม M5 เอ้ยเกิน3แล้วกันประมาณ8วิด้วยความที่มันเป็นพละกำลังสูงใช่ไหมก็เอาสัก25ดาเมจนะฮะโอ้โหทีเดียวจอดนะฮะก็วิกเน็ตก็คืออ่อนแอนะครับสโลเน็ตก็คือช้าลงนะมันเหมือนกันไงเดี๋ยวบางคนจะงงกับชื่อเอฟเฟกต์นะโอเคเรียกได้ว่าหมัดเดียวจอดโอ้โหล่วงเอาดิโอ้โหสองทีตายสองทีตายอ่ะคิดดูเรียกได้ว่าแทบจะไม่ได้สวนเลยครับเพราะว่าตายเร็วมาก
โอเคคุณผู้ชมให้กี่คะแนนนะฮะสำหรับความโหดของฆาตกรรายนี้ก็อย่าลืมคอมเมนต์ด้วยนะฮะโอเคครับสำหรับวันนี้ผมตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมแฮกเกอร์เองนะครับวันนี้ผมก็จะสร้างฆาตกรโรคจิตที่ชื่อว่าเพนนีไวท์นะฮะฆาตกรป่าววะฆาตกรแหละมันเป็นตัวหลกไงเรียกว่าอะไรฆาตกรตัวหลกนะครับผมโอเคปะโอเคผมสร้างหน้าบ้านเลยเกียร์ไปไหนละอ่ะปะลุยโอเคมาไหนวะไหนเขาจะกินเจอละโอเคเพนนีไวท์นะฮะโอเคนะฮะเอาความสูงสัก6แฟคชั่นอย่างนี้แหละการ Attack Wonder Keeper ผมให้มันตีปกติแล้วกันตัวเนี้ยผมไม่รู้ว่ามันใช้อาวุธอะไรในการสู้ไงหรืออาจจะเป็นมันไม่เชิงฆาตกรไอ้ตัวเนี้ยผมว่ามันออกแนวปีศาจซะมากกว่านะผมว่ามันไม่ได้แบบฆาตกรจ๋าๆมันอาจจะแบบออกเชิงปีศาจมากกว่านะตัวนี้นั้นไม่ต้องมีอาวุธก็ได้ถ้าเป็นปีศาจเป็นนิวไวส์เลือด 2,500 น็อกแบ็คเราสักเท่าไหร่ดี7ไม่เอา70แอโร่50แล้วกันมีลีเอาเป็น40เฮ้ยใจเย็นพ่อหนุ่มเดี๋ยวเพิ่งต่อยกันดีเอาเรียบร้อยโพชั่น60ดาเมจผมเอาไปสัก20แล้วกันเวลาตีก็ติดนัวซีนัวซีก็คือสถานะมึนงงนั่นแหละโอเคเสร็จแล้วมาเดี๋ยวเรามาเทสกันเลยว่ามันจะโหดแค่ไหนนะฮะวิทเทอร์สเกลตันโอ้โหมัดเดียวจอดเอาเรื่องจัดเอาตัวอื่นบ้างสเกลตันฮอตมันจะตีปะมันจะไม่ตีมันไปแค่ม้าไม่เอาไม่เอาเปลี่ยนวินดิเคเตอร์โอ้โห2หมัดตายเลยอ่ะทำมันเข้าทีละตัววะนะน่าจะเข้าแบบพร้อมกันเดี๋ยวฝันชั้นน่ะเรียกได้ว่า2หมัดก็ล่วงเลยฮะไม่ต้องอะไรมากเลยโหดจัดโอเคครับผมก็คุณผู้ชมให้กี่คะแนนครับสำหรับความโหดของเพนนีไวท์ก็อย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปด้วยนะฮะโอเคก็สำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับเฮ้ยโย่สวัสดีครับวันนี้กับผมเทพเจ้าซีอุยนะฮะวันนี้นะครับผมก็จะมาสร้างฆาตกรโรคจิตชื่อดังอันดับหนึ่งของวงการนะฮะนั่นก็คือเจสันวาฮีนั่นเองนะครับผมมาพระเจ้าจะสร้างให้โหดสุดไปเลยนะโอเคสร้างน้ำบานนั่นแหละนะโน1เลยเป็นฆาตกรโน1เรียกว่าได้นะฮะในโลกภาพยนตร์มาวาฮีโอเคโอ้โหนะไม่ใช่เบคอนผมปรับเป็นการนี่เมื่อกี้การแอตแทคมอนเตอร์คีเปอร์เฮ้ยจะเย็นโอ้โหมาถึงมันก็เลือดร้อนแล้ววะสวยเอ้าเจสันตายเดี๋ยวโอ้โหแม่งเอ้ยยังนี่รีบตายไปไหนฉันยังไม่บัฟให้นายโหดเลยนะเอาเลือดสัก 5,000 แล้วกันต้องมีเฮลรีเจนด้วยฮะเฮลรีเจนเอาสัก
50คอมแบทรีเจน20ตายแล้วไม่เกิดใหม่เอาตีสัก60ตีแล้วติดวิกเนส10วิมีอะไรอีกอ่ะน็อกแบ็ค 100% 90 90โอ้โหแทบจะเป็นอมตะเลยนะโอเคก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะน่าจะไม่มีอะไรแล้วไปเดี๋ยวเรามาเทสกับมอนเตอร์แล้วกันไทม์เซตไนท์มาเลยโหเรียกว่าทีเดียวจอดถ้าสู้กับวิเทอร์จะเป็นอะไรวะเดี๋ยวไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวมันแหลกเดี๋ยวมันแหลกผมลืมเลยนะถ้าคือผมไม่รู้เป็นอะไรนะแบบมันอยู่มันเพิ่งมาเปลี่ยนน่ะไออาการภาพไม่ตรงกับเสียงอ่ะผมก็งงเหมือนกันนะฮะพยายามอย่าให้มันแหลกอ่ะแค่นั้นแหละเวลาต่อมันก็นั่นแหละฮะโอเคก็จะเป็นประมาณนี้ฮะสำหรับฆาตกรโน1ของเรานะฮะก็คือเจสันวอร์ฮีนะครับผมนะคุณผู้ชมให้กี่คะแนนนะฮะก็อย่าลืมคอมเมนต์ด้วยนะฮะโอเคสำหรับวันนี้พระเจ้าขอต้อนรับไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย